ตอนเด็กเนี่ยผมมีความสุขมากกับการนับซองเป็นต้นทุน ให้ผมไปสามารถตั้งต้นทำรายได้หลายๆอย่างโฮ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 หนึ่งพันโอ้โหโอ้ my god ใครให้เนี่ยคุณสุดที่เกียรติโอ้โหฉันเปิดมาเจอของคุณสุดที่เกียรติสุดที่เกียรติท็อปสตอร์ป่ะเนี่ยยังไงก็ตามเราเอาจำนวนเงิน2อันมารวมกันและหาร2ทุกคนได้เท่ากันคิดว่ามันเยอะพอไหมแล้วจะเอาตังค์ไปทำอะไรดีคะไปซื้อขนมมิยาคิดว่าเงินที่มิยาได้เนี่ยมันพอไหมคะพอค่ะหรอคะน้องมิยาจะเอาไปทำอะไรคะจะเอาไปครับอะไรนะครับชื่ออะไรนะครับลูกแต่นี้อ่ะรู้นะว่าก่อนมิยาไปโรงเรียนอ่ะคุณแม่นอนกอดแต่ดีเลยใช่ไหมคะวันนี้มิยากอดมันแต่ดีตอนเช้าเลยมิยาหาตัวแต่ดีไม่เจอมิยารู้ว่าเนี่ยคือเด็กหมามิยาไม่รู้โอเคก็ถึงเวลาละเราจะนับรายละเอียดกันอย่างวันนั้นจำได้ไหมครับที่ไปเอาซองเต่าจำได้ไหมครับเรานับกันเลยไหมครับเอาไหมครับโอเคไปไปเลยพวกคุณรอตรงนี้โอเคไหมครับไปด้วยหน่อยไปด้วยหน่อยไปด้วยหน่อยไม่ต้องมาไม่ต้องมาถ้ามาจะไม่ให้อั่งเปาเลยนะถ้ามาไม่ให้อั่งเปาเลยนะคะโอ้โหขอโทษขอโทษนี่ก็ไม่เป็นไรนี่ทำไมหลังๆชอบแกล้งแต่ดีกับหมามีจังเลยชอบเหรอชอบแกล้งเหรอแล้วชอบแกล้งใครมากกว่ากันระหว่างแต่ดีกับหมามีชอบแกล้งหมามีอ้าวหมามีชอบแกล้งใครมากกว่ากันระหว่างแกล้งแต่ดีหรือแกล้งหมามีครับแกล้งพี่เจียวไม่ใช่อันนี้เนี่ยนะคะเป็นอั่งเปาที่แดดดีให้มิก้ากับมิยาเราแยกไว้คุณไปนั่งเลยมันไม่จะได้ดูว่าอันไหนของมิก้าอันไหนของมิยาแต่เดี๋ยวก่อนจะนับใครนับก่อนไม่ได้เราต้องต่อยยิ่งฉุบกันคนที่ชนะจะได้เป็นผู้ที่เริ่มก่อนแต่ใครที่แพ้ไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่าเดี๋ยวจะตามมา Are you ready Are you ready หนึ่งสองสามไปยิ่งฉุบแต่ว่าอะไรแต่ว่าอะไรแต่ว่าค้อนทุบกันไก่เป็นไก่พังเลยค้อนถนัดครับแต่เมื่อกี้ผมจะบอกให้นะคุณมากระดาษอยู่นะถ้าคุณกระดาษแล้วคุณไม่เปลี่ยนกันไก่นะคุณชนะไปแล้วนะมันมีย่าเสียงดังมีกระตื่นเต้นเลยไอ้อะไรพวกนี่อันนี้แชร์หนึ่งผมไม่อยากจะพูดเลยแต่ตอนเด็กเนี่ยผมมีความสุขมากกับการนับซองเป็นต้นทุนให้ผมไปสามารถตั้งต้นทำรายได้หลายอย่างคุณพ่อเก็บไปหมดแล้วนะผมไม่เคยได้เลยนะคุณพ่อเก็บไปแล้วเอาไปลงทุนให้ผมพอโตขึ้นปุ๊บเขาก็เอาตรงนั้นมาให้ผมสว่างเลยมันดีเราจะทำแบบนั้นเหมือนกันอ่ะกดนับหนึ่งครับหนึ่งสองสามสี่500200ใครให้1,000นี่ประกาศชื่อเลยนะโอ้โหโอ้โหโอ้1,000โอ้โหประกาศเลยใครเนี่ยให้1,000เนี่ยต้องประกาศแล้วต้องยกคุณงามความดีให้กับเขาคุณสุทธิเดชและคุณเนืองนองครับโอ้ my god ใครให้เนี่ยคุณสุทธิเกียรติโอ้โหฉันเปิดมาเจอของคุณสุดที่เกียรติสุดที่เกียรติท็อปสตอร์ป่ะเนี่ย2 3 4 5 6 3,000 บาทโอ้โหคุณปู่ตอนนี้ท็อปสกอร์อยู่นั้นเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้เขาให้กันเยอะจังเลยอ่ะให้กันเยอะมากเลยสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยผมไม่ได้แบบนี้เลยไอ้ว่าเราได้เยอะขึ้นเพราะว่าลูกอายุเยอะขึ้น ดดี้ให้ไม่ใช่เหรอคะใช่แล้วแดดดี้ให้เท่าไหร่มาให้เท่าไหร่คะแดดดี้ให้เท่าไหร่ 1 2 3 300 จ้าเพราะว่าหนู3 ขวบลูก3 ขวบเอาไป300โอ้โหกว่าจะได้1,000นี่รอ10 ปีเลยนะมิก้าได้เวลามิก้าโยเทิร์น2,000โอ้โหมิก้าเปิดมาเจอพันเยอะเลยนี่โยของบ้านยูนี่คือต้องเท่าไหร่ถึงจะเป็นคนให้แต่เอียก็แก่แล้วหรือไม่งั้นก็มีผัวมีเมียแล้วของบ้านไออ่ะต้องแต่งงานแล้วเท่านั้นต้องแต่งงานเท่านั้นถึงจะเป็นคนให้หรอของไอแก่แล้วก็ให้ได้ละของไอแก่แต่ยังไม่แต่งงานก็ไม่ต้องให้โอเคมาหมดแล้วใช่ไหมตัวนี้แล้วแต่นี้นับของมีก้ามันมีนับของมีย่าอ่ะโอเคได้คุณจบอะไรมาครับฉันจบบริหารมาบริหารการโรงแรมหรือเปล่าครับการโรงแรมนะครับผมก็ไปช่วยธุรกิจบ้านผมได้เลยนะครับเนี่ยส่วนผมจบเศรษฐศาสตร์ครับเดี๋ยวผมจะโชว์สกิลนับเงินนะครับครับนะเดี๋ยวงงนะมีการนั่งก่อนนะมีการนั่งก่อนนะห้ามยุ่งกับของหมอมีนะไปชวนแดดดี้คุยไปแดดดี้อ๋อเนี่ยแต่นี้ขอน้ำเงินก่อนนะคะโอ้ยเศรษฐศาสตร์นับช้าจังเลยโอ้โหใช้กระดาษจดด้วยโอ้โหใช้ความแม่นยำโอ้โห41,000 บาท41,000 บาทโอเคนี้ได้41,000ได้ไหมนะครับโอเคไอได้ตรงนี้ไอได้42,200ยังไงก็ตามเราเอาจำนวนเงิน2 อันมารวมกันและหาร2ทุกคนได้เท่ากันยูนับอันนี้ของมิก้ายัง300อันนี้ยัง300ก็เป็น500เท่านั้นโอเคพอแล้วนะไอเริ่มจะปวดหัวละโอเคอ่ะสรุปเขาต้องได้กันคนละ41,750ให้นี้เด็กดีต้องเป็นคนเก็บให้นะลูกเพราะว่าตังค์เท่านี้เด็กเก็บไม่ได้ครับใช่แล้วเดี๋ยวจะใช้ก็ค่อยมาขอตังค์ใช่แต่ดีจะเอาไปลงทุนฝากธนาคารลงทุนให้คิดว่ามันเยอะพอไหมแล้วจะเอาตังค์ไปทำอะไรดีคะไปซื้อขนมแต่เดี๋ยวพอไปหมามี่แล้วผู้ใหญ่ให้หมามี่ปกครองแล้วเขาใหญ่บุยจ้าจะซื้อโรลลี่พ็อปแล้วก็ขนมและทุกอย่างให้หมามี่กินท้องใหญ่ไปเลยอันนี้นี่คือใจดีหรือว่าจะแกล้งคะแกล้งมิยาค่ะมิยาเคี้ยวเงินที่มิยาได้เนี่ยมันพอไหมคะพอค่ะหรอคะน้องมิยาจะเอาไปทำอะไรคะจะเอาไปซื้อขนมหมด40,000เลยเหรอคะจ่อยซื้อขนมหมดเลยเหรอคะไม่เหลืออันนึงเหลือนิดนึงเอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้ซื้อให้แบ่งกันอ๋อจะเก็บส่วนหนึ่งไว้แบ่งมิก้าใช่เอาไว้เลี้ยงมิก้าเอาไว้เลี้ยงมิก้าโอ้โหทำไมช่างเป็นน้องที่ใจดีขนาดนี้คะมิก้ามีเลี้ยงมีย่าไหมดีต้องบอกให้ก่อนมิก้าต้องเข้าใจมิย่าต้องเข้าใจดีเพราะว่าเดดี้แชร์ประสบการณ์จากที่เดดี้ได้มาจากคุณปู่นะตอนเด็กๆนะเดดี้ก็ได้ซองอ่างเปาได้แตะเอียแบบนี้ทุกๆปีเลยเดดี้ก็เอาไปฝากไว้ที่คุณปู่เพราะว่าคุณปู่เป็นคนเก็บเงินให้แล้วคุณปู่ก็เอาไปช่วยลงทุนฝากธนาคารให้ทำให้เงินเราอ่ะสามารถงอกขึ้นเรื่อยๆพอเดดี้โตขึ้นคุณปู่ก็บอกโอเคเงินแตะเอียทั้งหมดที่ป๊อกเก็บสะสมมาตอนเนี้ยเอาคืนให้ได้แล้วดีใจมากเลยนะโอ้เงินจากที่เรามีจำนวนเท่านี้มันกลายเป็นโตขึ้นมากเลยแล้วถ้าเดดี้เก็บไว้ใช้เองตอนนั้นเดดี้คงไม่มีเงินเหลือเลยแต่ไม่ต้องห่วงนะเดดี้เก็บไว้ให้อย่างดีโอเคไหมคะเดดี้แบ่งให้ไปซื้อขนมแต่ว่าปีหน้าเวลาเราไปเอาอ่างเปาเราต้องพูดแบบให้พรได้แล้วนะให้พรอะไรไม่ใช่ให้พรมันเหมือนให้พรไม่ใช่เหรอซินเจียอยู่อีซินนี้หัวชายแบบว่าไหนคุณคนจีนอธิบาย tradition หน่อยสิผมจีนไม่จริงอะสิเอ้าจีนไม่จริงได้ไงพ่อไหนอะไรเสือผืนหมอนใบมาจากไหหลำอ่ะอ้าวแล้ว ใช่ครับฉันน่าจะเดาๆเอาได้ว่าเหมือนประมาณว่าถ้าผู้ใหญ่ให้ไปแล้วเด็กอวยพรมาก็เหมือนจะแบบว่าแล้วก็จะได้กลับมาเยอะกว่านะอะไรประมาณอย่างนี้นะอันนี้คือเดานะฉันก็เดามานะใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับใช่ให้ข้อมูลคุณพี่เขาหน่อยจบแค่นี้สำหรับตรุษจีนบ้านเรานะฮะแต่ที่ยังไม่จบนะทุกคนตอนนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ผมเพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุดไปต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลที่ผมไม่เคยทำมาก่อนเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ผมพูดถึงประสบการณ์ในอดีตความรักในอดีตนี้ละกันแต่แบบไทม์ไลน์จะเป็นไงไม่รู้นะแล้วก็ไม่ต้องไปเนี่ยพูดเยอะบอกแล้วว่าไม่ต้องพูดเยอะโอ้ยแต่มันเป็นครั้งแรกที่ผมทำเกี่ยวกับความรักในอดีตก็คือรักที่แบบไม่สมหวังผมรู้สึกว่าเปิดโลกแล้วเราไม่เคยทำแบบนี้เพราะว่าหนึ่งนะอันนี้พูดตรงๆเลยผมอะเกรงใจคนปัจจุบันนะผมรู้สึกว่าลำคาญมากไม่พอจริงๆลำคาญการกระมิดกระเมียนเรามีความสุขดีทุกวันนี้เราจะไปพูดถึงเรื่องเก่าๆทำไมอันนี้คือความคิดของผมนะมันคือบันเทิงเพลงก็คือเพลงคิดมากทำไมฟังเพื่อความผ่อนคลายปีนี้ก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆจากผมอีกแบบหนึ่งครับก็หวังว่าจะชอบกันนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไปดูเบื้องหลังเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะจ๊ะหักหลังโดยไม่รู้ตัวเธอกับเขาเข้ามาตีท้ายครัวโดนเพื่อนรักเข้ามาปักวางใจมีแค่ฉันที่ไม่รู้อะไรโง่จริงๆโยไอ้แข็งจริงที่แข็งนี่พูดถึงอะไรกระดุมใช่ไหมหนังหนังอะไรแข็งหนังนี่ไงไม่ใช่มันไม่ได้แน่นเลยกระดุมไม่เข้ามันไม่เข้าที่เคยใส่ไหมเนี่ยเคยใส่ถ่ายรูปไปทีนึงแล้วใส่เข้าไปได้ไม่ได้อ้าวเดี๋ยวมันจะชีวิตนะถอดไม่ได้แล้วล่ะจริงอย่าชี้นะเอาอะไรบ้างช่วยเลือกหน่อยครับช่วยเลือกหน่อยครับเอาอะไรบ้างคะอันนี้ใส่บายได้เป็นไรว้าวใส่ผิดข้างมันจะใส่ได้ยังไงเดี๋ยวทุกคนเอาทีเนี้ยแว่นที่ไม่เหมือนกันช่วยกันเลือกแว่นที่ไม่เหมือนกันหน่อยแว่นที่ไม่เหมือนกันแว่นที่ไม่เหมือนกันเชื่อไหมตอนนั้นกดน้ำบอกไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันกูงงมากซื้อมา4อันเหมือนแฝดกันหนึ่งอ่ะ2แว่นที่ไม่เหมือนกันอันนี้อัน3นะพอ3จะเกลี้ยงแต่3มีก้าน3มีก้านลิ้นเป็นอะไรทำไมต้องเอาไง1 2 หรือ 3ชอบให้2 กับ 3รู้สึกว่า1ใหญ่อ่ะ2หน้าเล็กแต่2หน้าเล็กอันนี้1อ้าวเอาไหนดีครับอะไรนะครับ1 2 หรือ 3ครับเลือกแว่นนะครับใช่แล้วเดี๋ยวจะให้น้องดูนะว่าเนี่ยมันไม่เหมือนกันจริงนะพี่ป๊อปเหมือนกันมากมันไม่เหมือนกันพี่ป๊อปเขาบอกมันไม่เหมือนอุ้ยมันเหมือนกันมากเลยพี่เดี๋ยวนะครับข้องใจต่างเสียมันเหมือนกันเขาแต่มันไม่เหมือนเหรอครับไม่เหมือนแบบนิดนึงอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้กับตรงนี้มันไม่เหมือนกันขาตั้งมันก็ไม่เหมือนกันนี้มันจะรับกับหูอะไรของด้านไปเข้าใจแล้วคือมันเป็นดีเทลเล็กสิ่งเล็กๆครับไม่เหมือนกันนะครับ1 2 3 1 2อันนี้เล่นเป็นคนอะไรอ่ะว่าง่ายเป็นตัวร้ายคนที่มาแย่งแฟนมาแย่งเรานี่ก็เลยครับผมงานแรกก็เจอพี่เนี่ยเล่นเป็นพี่นะ ที่นะครับใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะครับโดนเหมือนเรื่องนี้เลยอย่าโดนนะอย่าโดนนะสาธุครับอย่าโดนลูกบิดจะทำคนอื่นได้ไหมไม่ได้ไม่ดีเหมือนกันขอบคุณนะขอบคุณนะดีใจที่ได้ร่วมงานครับพี่ดีใจขอให้แข็งแรงแข็งแรงปลอดภัยพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับเราดิวละล้านพี่ละล้านขอบคุณครับละล้านงานแซลสานี้ก็คืองานหลักของเราสวัสดีครับบังมาเซนครับสวัสดีครับผมฮาร์ดเบเบอร์เพลนส์ครับฝากซิงเกิลใหม่ของพวกเราด้วยนะครับโง่จริงๆนะเพลงนี้ก็เป็นเพลงเศร้านะและเป็นเพลงอกหักเพลงแรกของผมเลยนะครับฟังได้ทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ฝากมิวสิกวิดีโอไว้ด้วยช่อง Mindset Mom นะฝากทุกคนด้วยนะครับเข้าใจว่าเพื่อนนะแกไม่ต้องแชร์รักกันสวยไปรักใครที่ไม่ใช่เพื่อนฉันคนที่ไม่ไกลตัวมีตั้งอีก100,000เธอจะเอาไหมโดนเธอหักหลังโดยไม่รู้ตัวเธอกับเขาเข้ามาตีท้ายครัวโดนเพื่อนรักเข้ามาปักหวานใจ